ที่จังหวัดสุรินทร์ครับจะพาผู้ชมตามชาวบ้านเขาออกไปหาแมงจีนูนหรือแมงอีนูนนะครับในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าแมงจีนูนนั้นหาได้ตามป่าละแวกหมู่บ้านนะครับชาวบ้านในตำบลบ้านจานครับอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขุดดินเพื่อหาแมงอีนูนหรือแมงจีนูนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายตามป่าละแวกหมู่บ้านนะครับเป็นที่ที่แมงจีนูนค่อนข้างชุกชุมและหาได้ง่ายครับชาวบ้านบอกว่ากลางวันแมงจีนูนอาศัยอยู่ใต้ผิวดินนะครับสังเกตจากรูตามโคนต้นไม้ส่วนกลางคืนมักจะออกหากินในพื้นที่ตำบลบ้านจานเนี่ยชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ยังแห้งแล้งนะครับก็เลยชักชวนเพื่อนบ้านออกไปขุดหาแมงจีนูนในป่าชุมชนครับไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับได้วันละกี่ตัวคะเคยนับไหมเคยนับยายนับบางวันก็400ตัวบางวันก็300 200 150แล้วขายยังไงแต่ละตัวตัวละบาทจ้ะแล้วในแต่ละวันนี้เรามีรายได้วันเท่าไหร่คะจ้าวันไหนได้ก็แบ่งขายมั่งไว้กินมั่งได้200อย่างงี้ก็ขาย100ไว้กินมั่งขาย100 ตัวจ้า100 ตัวนี่เป็นเงิน100เนาะแต่ก็มีรายได้ทุกวันจ้าเวลาเข้าป่านี่มาหลายคนไหมคะมาหลายคนมาทุกวันอย่างนี้แหละ3 คน4 คนคุณผู้ชมครับแมงอีนูนหรือแมงจีนูนชาวบ้านนิยมนำไปทำอาหารได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นคั่วทอดตำน้ำพริกก้อยลาบแกงใส่หน่อไม้ทั้งหมดนี้ถือเป็นอาหารพื้นบ้านจานเด็ดของชาวอีสานที่ทำจากแมงอีนูนหรือแมงจีนูนนั่นเองครับNEW18